สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศรีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์นะครับให้ชาวราศรีมีนตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่12พฤศจิกายนนะครับก็จะเปิดไพ่ใช้รักคณาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15้ามีนาะคมถึง12บเมษายนนั่นเองนะครับนะราศรีมีนครับก่อนไปฟังกันเนี่ยผมก็กราบขอโทษชาวราศรีมีนด้วยนะครับนะเออเพราะว่าผมก็ยังอ่า ไม่ค่อยสบายนะครับนะช่วงนี้ก็ยังหายแต่ว่ายังหายไม่ดีสนิทนะครับนะอาการป่วยก็ยังมีอยู่ก็ต้องกราบขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่ทําคลิปราชชาใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ก็ยังไงยังไงถ้าผมไอาจามก็ขอโทษล่วงหน้าไว้นะครับนะ เอาเป็นว่าเราก็จะไล่กันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้การงานการเงนิงน,งนความรักและสุขภาพนะครับก่อนไปฟังกันเนี่ยใครถ้าชอบคนใหม่ๆก็อย่าลืมชอบสไคร์กดไลค์กดแชร์ไปให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจใผมด้วยส่วนใครที่ subscribe ผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์เอาแบ่งปันสิ่งดีๆไปให้เพื่อนพวกคุณบน facebook t i k t ตอ Instagram นะครับนะเอาแล้วครับเรามาไล่กันเลยดีกว่านะการงานนะครับนะการงานก่อนเลยนะครับชาวราศีมีนจ้ะการงานนะครับช่วงนี้นะ คุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องทําการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆนะครับไม่ว่าใครจะเป็นพ่อค้าข้าวมันไก่นะรับก็ต้องตัดสินใจเฮ้ยเราจะไปเปิดสาขาสองนี้ไหมใครที่ทําแม่ค้าออนไลน์ต่างๆก็เฮ้ยฉันจะสั่งโปรดักตัวนี้ดีไหมสั่งสีอะไรดีลูกค้าถึงจะถูกใจใครที่ทำบริษัทต่างๆนะครับเป็นลูกเจ้าบริษัทก็ต้องเฮ้ยการงานเนี่ยเราจะวางแผนยังไงจะทํายังไงเกี่ยวกับโปรดักชิ้นนี้จะทํายังไงนะส่วนใครที่ทํางานอสังหาริมทรัพย์ที่ดงที่ดินต่างๆรถยนต์มือสอง ช่วงนี้นะก็บอกเลยว่าการงานเนี่ยต้องทําให้ชัดเจนนะครับถามตรงๆซื้อไม่ซื้อนะอ่านะไม่งั้นจะเสียเวลาเปล่าๆนะครับกับสิ่งที่เออท่านทุ่มเททุ่มแรงใจเขาเรียกว่าตั้งใจจะขายแต่คนซื้อเขาไม่ตั้งใจจะซื้อเขามาถามเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมือนคุณก็เสียใจยอุตสนะ่าห์เทคแคร์ดูแลนะฮะนะเขาเรียกว่า เต็มที่นะครับกับลูกค้าทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้เต็มที่กับคุณช่วงนี้นะครับนะใครที่ทําอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะส่วนใครที่จดทะเบียนตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปช่วงนี้บริษัทก็บอกเลยว่าการงานเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอระยะเวลาช่วงการติดต่อสื่อสารช่วงนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนเหมือนเขาลูกค้าต่างๆกําลังตัดสินใจนะครับนะให้เวลาเขาตัดสินใจกันหน่อยนะครับนะแล้วก็พยาพยามพยายาม ตามด้วยนะให้ตัดสินใจแล้วก็ตามไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเสียเวลากับสิ่งที่คุณลงแรงไปนะครับในะบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆนะครับนะอ่ะมาถึงเรื่องการเงินบ้างดีกว่าการเงินนะครับในช่วงนี้เนี่ยการเงินก็ต้องบอกเลยว่าการทําธุรกรรมต่างๆเรื่องการเงินเนี่ยส่งผลดีมากนะไม่ว่าจะเป็นกู้หนี้ยืมสินผ่อนซงดอกเบี้ยต่างๆนะก็คือเรียกว่า คุณช่วงนี้เนี่ยก็รำฉันะคือการเงินมีการเขาเรียกเงินหมุนก็ปล่อยออกไปเก็บเข้ามาปล่อยออกไปเก็บเข้ามาแล้วเอาเงินไปโปะตรงนูง้นบัตรเครดิตตัดหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนโอ้โหผ่อนผ่อนเป็นเจ้าพ่อเงินผ่อน,อ,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 นอยู่ครับช่วงนี้ราศีมีนะสัปดาห์นี้นะก็ยังไงยังไงการเงินเนี่ยก็ส่งผลดีอยู่แล้วในช่วงสัปดาห์นี้ก็พยาพยามพยายามนะครับอย่าไปเขาเรียกว่า ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแค่นั้นแหละราศีมีนไม่มีอะไรมากนะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยพักนี้แต่งองค์ทรงเครื่องแต่งตรงแต่งตัวนะครับซื้อของไร้สาระไม่จําเป็นนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้ากระเป๋านะนาฬิการองเท้าต่างๆก็ให้เขาเรียกว่าลดลดหน่อยนะจ๊ะราศีมีน,นช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยราศีมีนช่วงนี้นะครับจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับการเงินก็จะเสียไปกับการเดินทางแต่ว่าการเดินทางเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะว่าต้องทําธุรกิจสื่อสารต่างๆนะครับนะ การเงินก็มาจากการสื่อสารแล้วก็การเดินทางติดต่อสื่อสารใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดช่วงนี้ก็อาจจะได้ไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับหรือว่าใครที่ไปท่องเที่ยวก็กลับมาก็อาจจะแบบ Import e x p o r t เปิดโอ้โหโมหฬนเกี่ยวกับการเงินนะครับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับนะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์นี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากนมากๆนะครับ,รบเกี่ยวกับความคิดต่างๆในเรื่องการเงินนะครับนะเอาละรครับแต่ว่าก็ต้องให้ระวังนะครับก็ใครที่อ่า ต้องเดินทางช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรอผมไม่พูดแล้วกันนะก็อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอาจจะเกิดปัญหาไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะครับนะช่วงเดินทางกลางคืนอาจจะติดต่อสื่อสารลูกค้าอาจจเขาเรียกว่าอาจจะผิดพลาดแต่ไม่มีไม่มีเรื่องอุบัติเหตุนะครับนะเอาพูดไว้เลยไม่มีเรื่องอุบัติเหตุก็คือการ เดินทางติดต่อสื่อสารลูกค,ค้าตอนช่วงค่ากลางคืนพวกนี้อาจจะทําให้ผิดพลาดเหมือนกับว่าคุณอาจจะชวนเขาไปทานข้าวแล้วก็ไปางานเรื่องรื่นลมต่อนะครับก็ทําให้พลาดโอกาสดีๆไปนะเหมือนเขาอาจจะไม่ชอบงานลื่นลมอะไรต่างๆทําให้เรียกว่าพลาดสัญญาเอกสารทางด้านการเงินเกิดขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไปแค่กินข้าวอย่างเดียวนะหยุดของมึนเมานะจ๊ะนะชาวราศีมีน5ะนะดูว่าอยากปาร์ตี้แต่ช่วงนี้ต้องหยุดนะครับอยากได้เงินอยากได้งานก็ต้องหยุดนะ เอาละครับส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ยช่วงนี้การงานไม่ค่อยดีเลยครับคือการเงินก็ไม่ค่อยดีหรือว่าเป็นเด็กนักลงนักเรียนก็บอกโอ้ช่วงนี้อะไรอ่านอะไรไม่เข้าหัวเลยครับคือทำข้อสอบไม่ค่อยดีเอาเป็นว่า ใครก็ตามที่ดวงไม่ค่อยดีหลังจากที่พระราหูเข้านะครับนะเพราะส่วนใหญ่ที่พระราหูเข้ามาแล้วเขาไปทําบุญไปสวดพระราหูกันไหวพระราหูเนี่ยดวงเขาจัมปิ้งคูณสองกันแล้วนะอ่าเพราะว่ามันจัมปิ้งราหูแล้วก็วันที่สิบเจ็ดตุลาคมแล้วก็จัมปิ้งอีกรอบหนึ่งก็คือวันที่ยี่สิบปดก็คือจันทรคาดเกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกกล่าวไปไว้แล้วให้พวกท่านฟังทุกคนส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ย พักนี้มันไม่จริงๆครับอะไรเงี้ยช่วยด้วยอะไรอ่ะก็เนี่ยก็มีบทสวดนะครับก็ทําไว้ให้แล้วนะสุดิยะปภากับจันปภาไปสวดกันนะครับทําไว้ให้12บจบนะครับมีแปดจบกับ12จบแต่ผมแนะนําให้สวดส2บจบนะครับเป็นเลขพระราหูนะครับนะก็ใครที่คิดว่าดวงไม่ดีพักนี้หรืออยากดวงดีขึ้นหรือว่าดวงดีแล้วแต่อยากดวงปังนงีก็ไปฟังนะครับนะคือสวดก็ได้ หรือใครที่ไม่อยากสวดก็เปิดฟังก็ได้นะครับแค่12จบเองต่อว,วันนะครับก็เปิดฟังไปนะไรไรไรสิ่งไม่ดีอัปมงคลออกไปจากชีวิตคนก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันช่วยได้จริงเหรอคืออันนี้มันก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับอ่ะผมจะสมมุติให้ฟังนะครับอันนี้ก็ต้องบอกทุกราศีนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้เข้าใจนะ ก็คือพระราหูเนี่ยเวลาอ่ะเปรียบเทียบพระราหูคือควันไฟแล้วกันนะเป็นควันไฟนะเวลาคนเขาจุดเผาไฟต่างๆเนี่ยมันเข้ามาในบ้านคุณนะชั่วโมงแรกคุณจะบอกโอ๊ยต่ระบอกอ้วนมองทางไม่เห็นเลยนะเหมือนเวลาคนเขาเผาหญ้าข้างทางเนี่ยคุณแล้วคุณขับรถอะคูณมองอะไรไม่เห็นเลยอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละครับก็เปรียบเทียบเสมือนพระราหูเข้ามาใน,าาาในดวงชะตานะครับนะแล้วพอเวลาพระราหูย้ายออกไปนะนะพระพราหูย้ายออกไป คุณก็จะมองเห็นทางเหมือนเดิมน,นะครับอ่าดวงก็คลีนสดใสขึ้นแต่แต่เวลาควันไฟมันผ่านตัวคุณอย่างเงี้ยนะไม่ว่ามันจะผ่านไปแล้วแต่สิ่งที่มันหลงเหลืออยู่ก็คืออะไรก็คือกลิ่นนะครับมันนี้ก็จะติดเสื้อติดนอติดบ้านติดหูเหมืนตล้อรบอบวนทั้งบ้านเลยนะอันพวกนี้ก็คือสิ่งอัปมงคลนะครับนะที่มัน ตามมากับความมืดมิดของพระราหูนะมันมาแอบเกาะดวงชะตาของคุณนะมากินเกาะกินดวงดีๆของคุณไปเพราะฉะนั้นมันทำให้คุณแบบเฮ้ยโชคไม่ดีการเงินแย่อะไรอย่างนี้การงานไม่ค่อยดีหางานอะไรไม่ได้ความรักทะเลาะกันสุขภาพไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปจวจสุริยะบาพากับจันบาพานะครับขับไล่สิ่งอัประมงคลออกไปจากดวงชะตาของคุณให้ครีนสดใสไนส้งปิ๊งๆเลยนะครับนะ <c oughs> ก็12จบก็ไปฟังกันบางคนก็บอกเฮ้ยยาวเกินไปครับ ก็เอาจงจริงนะครับสิบสองจบมันไม่ยาวหรอกนะครับนะก็คือสิบสองจบก็เหมือนคุณฟังเพลงสามเพลงคุณก็ไปทํากับคงกับข้าวนะอาบน้ําเปิดไปเปิดทะล่นบ้านเลยไล่สิ่งอัปมงคลจันไรเอาไปเอาไปที่อื่นนะคุณจะได้มีแต่โชคลาภการเงินปังพุริเยความรักสดใสแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงนะครับนะชาวราศีมินจิจริงๆผมก็อยากให้ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนะเออคือทําอะไรก็จะเดินรุ่งเรืองนะครับผมบอกเสมอแบบ อ,อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับเจรเินรุ่งเรืองมีการเงินการทองที่ดีนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักนะครับนะก็เป็นว่าใครอยากไปสวดก็ไปสวดนะครับผมไม่มีบังคับนะก็จะไปโพสไว้ให้บนแคปชั่นก็กดคลิกเข้าไปฟังนะวันละรอบพอนะใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องคลิกนะก็ปล่อยผ่านไปนะหรือไม่ก็กดเข้าไปฟังก็ได้นะหรือไม่อยากฟังก็กดโพสไว้แล้วก็สวดนะหนึ่งจบสองจบแล้วแต่คุณนะ แต่ผมแนะนําให้สวด12จบนะ12ทีนะอ่าตามเลขพระราหูนะครับนะเอาแล้วครับก่อนอกเรื่องแล้วเดี๋ยวคนที่เข้ามาใหม่งงน,นอกเรื่องไปไกลเลยพราหูจากอาทิตย์จากดวงลายอาทิตย์กลายเป็นพราหูอ่กลับมาครับจากพระาหูไม่ต้องตกใจครับผมเป็นคนนอกเรื่องอยู่แล้วก็ต้องกราบขอโทษไปด้วยนะแต่อยากให้ทุกคนได้ดีนะมาความรักกันบ้างดีกว่านะชาวราศีมีนข้ ความรักชาวราศีมีนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็บอกเลยนะช่วงนี้นะใครที่เป็นคนโสดก็บอกแล้วว่าช่วงนี้ภายในอาทิตย์นี้ก็มีเกณฑ์การเดินทางนนครับอาจจะไปพบปะผู้คนต่างๆนะครับแต่อาจจะเจอ,อกัลยานิมิตอย่างเดียวอยาจจะอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นผมนึกคิดเพราะว่าเอาจริงๆให้มาถามผมเกี่ยอกผมนึกคิดเนี่ยผมก็ไม่สามารถรับรู้ได้แต่รู้ว่าอาจจะต้องได้เจอกัลยานิมิตใหม่ๆนะครับนะในช่วงสัปดาห์นี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายใครก็ตามนะครับนะ ก็จะได้เจอจากการเดินทางแล้วการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับที่ไปทําเกี่ยวกับเรื่องการงานอ่านะชาวราศีมินจะ้ะส่วนใครที่อ่ากำลังจะแต่งงานกันนะครับก็บอกเลยช่วงนี้นะอ่าเขาเรียกว่า กลับมาปมีปรนอมหวานรักซึ่งจุงมือเข้าพรีเวดดิ้งกันนะครับช่วงนี้ก็พยายามจะหาอะไรใหม่ๆทํากันแล้วก็บางคนอาจจะฟุกฟับปุ๊บปับรับโชคได้แหวนมั่นนะครับก็ยินดีแฮปปี้ดีดานะครับก่อนสิ้นปีเดี๋ยวปีหน้าแต่งงานรับรองแน่นอนฉลุยนะครับนะส่วนใครที่มีรูปแล้วแต่งงานกันมานานแสนนานนะครับนะก็บอกแล้วช่วงนี้ก็อ่าก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวเยอะขึ้นนะครับนะ แล้วก็แฮปปี้มีความสุขกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะครอบครัวสุขสันต์นะครับชาวราศีมินช่วงนี้นะอ่ะมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับสุขภาพเนี่ยก็ต้องบอกเลยให้ระวังเกี่ยวกับอ่าลูกตานะครับอ่าดวงตาต่างๆใครที่ชอบเล่นดู youtube ตอนกลางคืนระวังสายตาสั้นกันนะครับน่ะนะก็อย่าเหมือนเอามาบอกอามาบอกอ้วไม่เล่นตอนกลางคืนอ้วฟังหรืออย่างเดียว รับฝันดีะนะอาม,ม่าไม่ดู y o YouTube อาม,ม่าบอกฟังอย่างเดียวเปิดคนะ่ะเปิดทีวีเลย YouTube ผมฟังนะครับนะก็ขอบคุณอาม่ามากเป็นแฟนพันธ์แท้มากเลยนะอาม,ม่าทุกคลิปเลยนะไล่ตั้งแต่เมษยันมีเลยนะอาม,ม่านะซัดตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปที่12แล้วก็ขอบคุณอาม่ามากนะทุกคลิป อาม่าฟังทุกคลิปอาม่าเข้ามาบอกว่าโว้เกิดราศีตุลไม่เป็นไรโว้ฟังรื้อทุกคลิปเลยนะกดเพลอนะก็อาหมวยสอนให้อาม่ากดเพลอก็ขอบคุณอาหมวยมากนะครับที่ช่วยทําให้อาม่าเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่นะครับนะเอาแล้วครับก็สุขภาพนะครับก็ให้ระวังนะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงนะครับนะหรือว่าจะมีอาย,เยอุเยอะขึ้นแล้วก็ให้ระมัดระวังอันตรายที่เกิดขึ้นกับดวงตาต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะดูทีวีไม่ว่าจะ มีอาฝุ่นเข้าตาต่างๆน้ำาให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องดวงตาอย่างเดียวนะครับช่วงอาทิตย์นี้นะอ่าดวงตาเปราะบางนะครับก็ใครดวงตาเปราะบางก็พยายามพยายามล้างนะล้างตานะครับแล้วก็อย่าร้องไห้นะให้ล้างตานะครับนะไปซื้อน้ายาล้างตามานะแล้วก็ใส่ที่มันเป็นถ้วยนะครับใส่กุ๊กๆๆนะนะดื่มตาในน้ํานะครับ่ะสิบห้าวิสามสิบวิก็ว่าไปนะครับช่วยล้างตา ทำให้หายตาแดงได้ช่วงนี้ก็จะมีตาแดงนะครับก็รักษาสุขภาพเป็นดีๆนะครับชาวราศีมีนครับเอาละครับใครที่ฟังมาจนถึงตอนช่วงสุดท้ายนี้ผมก็ขอ,ขอขอบคุณมากเลยนะครับนะคนที่เข้ามาฟังใหม่ก็อยู่กันนานกด subscribe เถอะนะนะส่วนใครที่อ่ายู่กันมาเนิ่นนานแล้วก็ขอบคุณมากนะที่เอาไปแชร์เฟซบุ๊กทิกต็อกอินสตาแกรมให้ผมนะขอบคุณมากจริงๆนะครับนะ <S <S บก็แบ่งปันสิงนน <S <S ่งดีไปให้เพื่อนพวกคุณนะเขาจะได้ไม่ประมาทในชีวิตประจําวันนะครับในอาทิตย์นี้นะครับนะ เอาละครับชาวราศีมีนยังไงผมก็ขอให้การงานดีการเงินปังนะครับแล้วก็ความรักราบรื่นสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้ารายปักนะครับยังไงวันนี้ผมขอกาบลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ